ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบข้อที่21พบกับอาจารย์แก๊ปอีกแล้วนะครับในการเฉลยวิชาเอกข้อสอบครูกทม2/60นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับนะครับดูเพลินๆเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับครับมาดูโจทย์กันเขาถามว่าเก้าอี้สีขาว3ตัวและสีเขียว3ตัวมีอย่างละ2สีเนาะไม่ใช่อย่างละ2สีนะฮะสีละ3ตัวนะครับมี2สีนะฮะเขาถามว่าจะต้องการจัดให้เป็นวงกลมโดยสลับสีได้กี่วิธีนะน้องต้องไฮไลท์คำนี้ไว้เลยนะครับโดยสลับสีนะอย่างแรกถ้าเราจะทำให้ง่ายที่สุดก็คือวาดรูปนะครับเอาง่ายๆนะน้องวันนี้อาจารย์ติวให้เนี่ยวาดรูปได้นะครับแต่วันสอบไม่มีเวลาการวาดรูปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการทำก็คือจะต้องเอาเก้าอี้สีขาวมาตั้งก่อนนะครับจะเอาสีขาวหรือสีเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะนี่สีขาวมี3ตัวเอามาตั้งนะครับถ้าใครฝึกดีพอแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตรงนี้ต้องเอามาตั้งก่อนนะครับข้อนี้มีสีขาว3ตัวเรามาตั้งเป็นวงกลมแสดงว่าเราจะมาเรียงวงกลมจะได้เป็น 3-1 แฟกการเรียงเป็นวงกลมเนาะ n-1 แฟกข้อนี้มี3ชิ้นก็เป็น 3-1 แฟกต่อไปเราต้องการเอาสีเขียวมาสลับนะครับต้องการเอาสีเขียวมาสลับเพราะฉะนั้นที่สีเขียวจะอยู่ได้มันมีทั้งหมด3ตัวมันจะมีที่ที่1ที่ที่2ที่ที่3สลับไงครับต้องการสลับสีนะฮะเพราะนั้นที่สีเขียวจะอยู่ได้จะมีทั้งหมด3ที่แล้วมันมี3ตัวนะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็น3คูณ2และคูณ1ตรงนี้อาจารย์อาจจะไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากนะครับมันคือการเลือกที่เก้าอี้ตัวที่1เลือกได้3ที่ตัวที่2เลือกได้2ที่ตัวที่3ไม่มีที่เลือกต้องเลือกได้1ที่เป็นเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนปกติเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ3-1แฟกคูณ3คูณ2และคูณ1ครับคำนวณเลขพร้อมกันครับ3-1แฟกได้2แฟกนะครับ2แฟกแถวบ้านก็คือ2นั่นเอง3คูณ2ได้6นะ6คูณ2ตอบ12ข้อนี้ตอบ12วิธีครับไม่ยากนะครับข้อนี้อาจารย์จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในการเฉลยนะฮะข้อนี้ตอบ12วิธีครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ